นี่น้ำเดือดแล้วนะคะที่เห็นก็จะเป็นมะขามอันนี้ก็น้ำพริกแกงนะคะนี่ละลายน้ำพริกแกงก่อนนะคะให้มันเดือดๆนะคะนี่เดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดนะคะเสร็จแล้วสักพักหนึ่งรอให้เดือดน้ำเดือดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักหวานลงไปนะคะน้ำเดือดแล้วให้น้ำแกงมันข้นๆก่อนนะคะเดือดแล้วนะคะได้ที่เดี๋ยวเราผักหวานลงนะคะอยากจะเอาผักหวานลงแล้วเด้อทุกคนหวานลงไปก่อนนะคะไม่ได้ตั้งกล้องนะคะทุกคนมือจับไปข้างเลยค่ะหวานใส่ลงไปนะแล้วก็คนให้น้ำพริกแกงกับผักหวานมันเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราถึงเราค่อยเอาไข่มดใส่ให้มันเดือดก่อนนะคะปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเดี๋ยวเอาไข่มดใส่นี่นะคะได้ที่แล้วใส่มะเขือเทศนะผักหวานโอเคแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไข่มดลงไปเลยไข่มดลงไปเลยก็ปิดไว้เลยยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาแกงผักหวานนะคะใส่ไข่มดแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะ